รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงแบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้รายการของเราจะนำเสนอตำรับอะไรเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่านานาและเท็ดดี้จะทำเมนูแสนอร่อยหนึ่งเมนูอาจารย์นิสักจะทำอีกหนึ่งเมนูแต่รับรองว่าความอร่อยเนี่ยนะคะอร่อยไม่แพ้กันทั้งสองเมนูเพราะมาจากวัตถุดิบเดียวกันใช่แล้วล่ะครับไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์นิสักหรือว่าเท็ดดี้นานานี่คือการันตีความอร่อยอยู่ละทำไมไม่รู้ว่าวัตถุดิบคืออะไรก็ทุกครั้งอ่ะเราทายกันว่าถ้าเป็นฝาชีจะเป็นเนื้อสัตว์ถ้าเป็นฝาปิดเนี่ยเนื้อสัตว์แน่นอนเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ 99.99% อุ้ยแล้วถ้า 0.001 มันโผล่ขึ้นมาล่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้อ่ะเปิดเลยนะ1 2นี่ไงขจีแก้ช้ำในค่ะใบบุบมันฝาดเนาะมันฝาดแล้วมันก็เขียวเนาะมันทำให้รู้สึกว่ากินยากจังอาจจะยังไม่ใช่วัยที่แบบรู้สึกว่าใบบุบอร่อยเออใช่เพราะเรายังเด็กกันอยู่ตายเรามีตัวช่วยให้เด็กๆอย่างพวกเราได้เรียนรู้ว่าคนอายุเยอะๆอ่ะเขากินแล้วเขาอร่อยยังไงเราก็เลยเอาใบบุบมาชุบแป้งทอดกรอบมันก็ไม่มีรสชาติแล้วนะแล้วก็กินคู่กับยำแสนอร่อยมันก็เหมือนผักทอดทั่วไปแต่ได้กินใบบุบนะอ่ะโอเคได้ชื่อว่าเรากินใบบุบเป็นเอออ่ะกับเมนูยำใบบัวบกกรอบค่ะใบบัวบกของเราจะเอามาชุบแป้งทอดก่อนใช่เราโดนค่อนแคะชุบแป้งทอดธรรมดามันก็ไม่มีรสชาติสิคุณก็เลยใส่รสชาติไปบ้างใช่เออให้เป็นเหมือนแบบเครื่องแกงใต้อย่างนี้แล้วก็จะมีขมิ้นใส่ลงไปในแป้งเลยแป้งก็จะสีสวยๆแค่นั้นพริกไทยดำเพิ่มความเผ็ดร้อนตามสไตล์สาวใต้นี่อร่อยที่ตรงนี้กระเทียมนะคะอันนี้คือบุบๆพร้อมเปลือกเลยใช่เปลือกทอดกรอบหอมมากอร่อยมากแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับอัตราส่วนก็คือตามแป้งทอดกรอบที่คุ้นชินกันเลยเนี่ยคุณเห็นสีไหมแต่ถ้าอยากปรุงรสคุณใส่เกลือลงไปนิดนึงก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวเราเอามาทานคู่กับตัวยำใช่เวลาชุบก็ชุบแบบติดๆทุกอย่างขึ้นมาด้วยก็ชุบให้มันแบบติดขึ้นมาไงคะก็จะมีพริกไทยมีกระเทียมอะไรติดขึ้นมาด้วยไงคะจะทอดนะคะก็ใส่ลงกระทะแล้วก็มือเป็นไรครับเราตั้งใจสะบัดเพื่อให้ใบของใบบกอ่ะมันจะขยายออกมานี่คุณดูนะใส่ลงไปอย่างเงี้ยเสร็จแล้วใช่ป่ะใบเขาก็จะคลี่ออกอย่างนี้คือเขาจะได้เหมือนแบบเป็นมีเกล็ดขึ้นมาใช่กลางออกกลางออกเขาจะกลางออกแล้วพอแป้งเขากรอบนี่คือเป็นสีเหลืองสวยงามจากขมิ้นอันนี้ก็คือใบบัวบกกรอบของเราได้อย่างนี้ปุ๊บเราต้องทำยังไงต่อจากนั้นนะคะเราจะมาทำยำแซ่บๆทานคู่กับใบบัวบกกรอบกันค่ะเอาละครับยำแบบแซ่บๆใช่ไหมใช่ใส่น้ำลงไปเราจะยำลงไปในนี้เลยรวนหมูรวนหมูก่อนเคล็ดลับการรวนหมูของเรานะใส่น้ำมันพืชไปหน่อยมันจะทำให้เวลาคุณรวนหมูอ่ะหมูคุณจะฉ่ำก็มาแนวแบบทฤษฎีแต่ว่าหยิบยื่นอุปกรณ์ให้คนอื่นแล้วแบบนี้นะฮะความหวานของหมูเนี่ยจะอยู่ในหม้อนี้เลยใช่เราจะแบบไม่ให้สูญเสียความหวานออกไปจากน้ำต้มเลยใช่มั่นใจว่าสุกครับเดี๋ยวเราปิดเตาแล้วยกลงเลยขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวทำให้ใส่อะไรบ้างใส่หอมแดงค่ะถ้าเป็นคุณย่าเขาก็จะใส่หอมแดงเราไปผัดกับหมูด้วยเลยแต่ตอนนี้มันร้อนมากๆเราคิดว่าหอมแดงสุกแน่นอนทุกอย่างเรียบร้อยใส่พริกลงไปอย่าตกใจโอ้คือมันต้องเผ็ดน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วอยากจะบอกว่ายำแบบนี้ตัดเกลือนิดนึงค่ะใส่เกลือลงไปสีมันจะแดงๆสะใจจากนั้น น้ำมะนาวสดแล้วคุณขารสชาติแบบนี้ต้องมีน้ำส้มสายชูนิดนึงเพิ่มรสต้นหอมนะครับต้นหอมนะคะชีฝรั่งนะครับชีฝรั่งใส่ลงไปหรือเก็บไว้โดยหน้าเดี๋ยวจะถามอีกว่าทำไมอันนี้คืออะไรหอมเจียวหอมแดงเจียวกากหมูที่เราชอบความรู้สึกของเวลาการกินแล้วเจอหอมแดงเจียวมันหอมเดี๋ยวจัดลงจานเสิร์ฟเลยค่ะโอ้โหใช่ไหมช้อนอยู่ไหนตักยำวางกองข้างนึงได้เลยเท็ดดี้โอ้ความอร่อยอยู่ตรงนี้ท็อปกากหมูท็อปหอมเจียวหั่นแบบนี้ต้องเจียวเองนะเนี่ยไอ้กากหมูอ่ะโอ้ซื้อที่อื่นไม่อร่อยหรอก
ผักชีฝรั่งต้นหอมของพวกนี้คลุกลงไปอร่อยแต่ว่าต้องมีปิดหน้าด้วยเพราะเพิ่มกลิ่นหอมกลิ่นรสต่างกันความอร่อยอยู่ตรงนี้กระเทียมเจียวเองและเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมยังเออเนาะเราทำเหมือนโจทย์เราหายไปเนี่ยคุณดูใบบกสิเราเชื่อว่าเด็กที่ไม่กินผักอ่ะเจอเมนูเนี้ยกินต้องยอมสิโลราบนะฮะแล้วสีสันนะผมว่าเขาได้ความแบบดูเหลืองๆมันดูเหมือนแบบมีการปรุงรสมาแล้วแล้วก็แบบมันจะต้องแบบหอมอร่อยนะโรยลงไปบนใบบกอีกนิดนึงจริงเหรอจริงมันเหมือนเครื่องแกงใต้ให้ดีนึงหรอปะออปชั่นคุณเยอะยำมหาเศรษฐีเรียบร้อยแล้วค่ะยำใบบกกรอบของนานาและเท็ดดี้จัดพอสวยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะว่ากระจอกงอกง่อยนิดนึงนะก็บอกว่าหยอดหน้าหน่อยให้มันดูแบบช่ำๆเห็นไหมช่ำๆนิดๆพริกหิวแห้งเผื่อใครจะชอบขบเคี้ยวให้มันแผ่สมากขึ้นแล้วก็หอมเสร็จเรียบร้อยยำใบบกช่วง crispy and trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูซุกินีโรมาฝากนะครับสูตรนี้นอกจากจะกรอบอร่อยแล้วนะครับเรายังเพิ่มรสชาติด้วยผงปรุงรส hot and spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิอีกด้วยนะครับทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูซุกินีโรวิธีทำเทแป้งทอดกรอบ Hot and Spicy 2-in-1 กระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยผงปรุงรสฮอตแอนด์สไปซี่ในซองคนผสมให้เข้ากันนำไปทาบนซูกินีสไลด์จากนั้นม้วนให้เป็นแท่งเตรียมไว้ค่ะนำซูกินีที่ม้วนไว้ชุบลงในแป้งที่เตรียมไว้ให้ทั่วทั้งชิ้นใส่ซูกินีลงทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดซูกินีโรใส่ภาชนะโรยด้วยผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยในซองพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ
ดับเบิลความอร่อยกับฟรุตามิน่าทราดิชันแนลพาวเค้กทุเรียนมาร์เบิลที่คัสสรรเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีเพิ่มความพิเศษด้วยผงโกโก้เกรดพรีเมียมนำมาผสมเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพิเศษการันตีความอร่อยโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนื้อเค้กเนียนนุ่มชุ่มฉ่ำ1ชิ้นราคา750บาทพิเศษเมื่อสั่งซื้อคู่กับเค้กทุเรียนรวมเป็น2ชิ้นราคาเพียง 1,300 บาทสั่งจองด่วนที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดสอบถามโทร026827644ช้ำในค่ะใบบกตายโอ๊ยพูดไม่ได้นะดีแล้วก็มีประโยชน์ดีต่อสุขภาพมากสำหรับใครที่มีแผลในกระเพาะแล้วก็มีอาการปวดแสบปวดร้อนขึ้นไส้ท้องอืดหรือแม้กระทั่งเบื่ออาหารใบบกช่วยได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าใบบกมีสรรพคุณช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารของเราได้นะครับคุณผู้ชมสำหรับตำรับของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้จะเป็นอะไรขอเวลาคิดสักแป๊บนึงนะครับตัดสินใจแล้วคุณผู้ชมว่าจะนำเจ้าใบบัวบกสดๆมาหั่นซอยให้ฝอยๆแบบนี้เสร็จแล้วก็จะทำตำรับยำใบบัวบกให้คุณผู้ชมรับประทานแปลกนะคนสมัยนี้จำนวนมากไม่ค่อยนิยมรับประทานใบบัวบกไม่ว่าจะเป็นน้ำใบบัวบกหรือใบสดๆเขาบอกว่ามันฝาดๆรสชาติมันไม่อร่อยจริงๆแล้วมันมีกลิ่นหอมนะคุณผู้ชมสรรพคุณของเขาว่าดีมากรับประทานเสร็จแล้วมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพมากทีเดียวนะคุณผู้ชมแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญคือใบบัวบกมันขึ้นอยู่ตามพื้นน่ะเขาไม่ได้ปลูกกับเป็นแปลงอะไรแบบนี้ตัดเสร็จล้างให้สะอาดอาจจะมีเศษดินเศษทรายอะไรบ้างการทำความสะอาดใบบัวบกเป็นสิ่งสำคัญเดี๋ยวล้างแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำยำใบบัวบกนะครับซึ่งรับประทานเสร็จแล้วดีเริ่มต้นยำต้องมีเครื่องปรุงที่สำคัญนี่ค่ะน้ำพริกเผาเลือกเอาเจ้าประจำนะคุณผู้ชมที่คิดว่าใหม่ๆเดี๋ยวนี้น้ำพริกเผาก็30 50ก็รสชาติก็อย่างนั้นใส่น้ำมันลงไปนิดนึงเพิ่มไม่ต้องคิดมากนะคะยำชนิดนี้มีดีมีวิตามินแต่ก็ต้องใช้น้ำมันเป็นตัวช่วยน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเสร็จแล้วก็จัดการบี้น้ำตาลปี๊บซะก่อนกับน้ำพริกเผาบี้เข้ากันน้ำปลานิดนึงลูกเคล้าบางคนก็ใช้น้ำมะขามเปียกนะบางคนก็ใช้น้ำมะนาววันนี้มะนาวของเราราคาไม่แพงแล้วเราก็เลยขอเลือกเป็นมะนาวเพราะชอบความเปรี้ยวเนี่ยคุณดูนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำพริกเผาน้ำมันนิดหนึ่งน้ำปลาลักษณะออกมาจะเป็นน้ำปรุงยำหน้าตาประมาณนี้เห็นไหมสีสันจะเป็นแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมะนาวลงไปนิดหน่อยน้ำปรุงยำของคนโบราณเขาต้องค่อยๆทำนะกะดูไปเรื่อยๆเขาจะไม่ผสมไปผสมมาจนกระทั่งมันใส่เจ้าเหววเหลวเปี๋วนะคุณผู้ชมสีแบบนี้ใช้ได้แล้วหนูเนี่ยนะเขาจะสอนลูกหลานคนดีๆสิลูกสิ่งที่ต้องใส่ต่อไปคือกะทิใส่ไปหน่อยหนึ่งเห็นไหมดูสิมาแล้วเป็นเดรสซิ่งแบบไทยๆมาแล้วเห็นไหมสิ่งที่ต้องใส่เนื้อสัตว์วันนี้ก็เป็นเนื้อหมูสับแล้วก็จัดการลวนซะบางคนก็อาจจะเป็นกุ้งสับอยากให้เผ็ดเพิ่มไหมคะพริกขี้หนูค่ะแม่เยอะนะเอาใส่เถอะตัดใจพริกขี้หนูก็มีดีมีประโยชน์นะเสร็จแล้วนี่ค่ะใบบัวบกสดๆจัดการหั่นซะคลุกเคล้าให้เข้ากันบางคนก็ใช้เป็นใบนะถ้าคุณสามารถเลือกได้เป็นใบอ่อนๆแต่นี่เรามีใบแบบแก่หน่อยเพราะเราต้องการสรรพคุณที่แท้จริงของใบบัวบกเราก็จะไม่กินเฉพาะใบอ่อนมากใบที่ค่อนข้างแก่นิดๆเราก็เอามาหั่นซะมันก็จะสามารถรับประทานได้ทีนี้ต้องใส่ค่ะต้องใส่นี่กระเทียมเจียวหอมเจียวถั่วลิสงอันนี้ใส่หมดแล้วก็หอมแดงอันนี้คลุกเคล้าให้เข้ากันโอ้น่ากินแล้วนะหอมเชียวเลิศอยู่เลิศอยู่ใช้ได้ค่ะลักษณะเป็นลักษณะยำที่ใช้ได้แล้วเราก็ตักใส่จานวิหอมนะกลิ่นหอมใครที่ชอบความเป็นสมุนไพรจะถูกใจกับตำรับนี้มากเต็มๆอ่ะพูดง่ายๆว่าได้เต็มๆจัดชุดใหญ่มาเลยอ่ะสมุนไพรจริง
อันนี้จัดพอสวยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะว่ากระจอกงอกง่อยสัก3ตัวหอมเจียวใส่อีกสักหน่อยกระเทียมเจียวสักน้อยหนึ่งแล้วก็มะพร้าวคั่วคุณผู้ชมแล้วก็อย่าลืมนะนิดนึงนะเขาบอกว่าหยอดหน้าหน่อยให้มันดูแบบช่ำๆเห็นไหมช่ำๆนิดๆพริกขี้หนูแห้งเผื่อใครจะชอบขบเคี้ยวให้มันแผ่สมากขึ้นแล้วก็หอมผักชีเห็นไหมนี่เสร็จเรียบร้อยยกไปกระดูบ้านๆหน้าตาแบบนี้แหละคุณผู้ชมยำใบบกสำหรับใครก็ตามนะครับคุณผู้ชมที่ไม่มีเวลาในการทำอาหารรับประทานเองหรืออาจจะคิดไปเองนะว่าว้ายใบบัวบกนี่เหม็นเขียวนะกินยากยากวันนี้อาจารย์ก็เลยมีอีกหนึ่งทางเลือกมาแนะนำคุณผู้ชมนะครับกล่องนี้คุณผู้ชมดูสิครับฮาชิ URD กล่องนี้เลยมันรวมนวัตกรรมของสารสกัดจากธรรมชาติวิธีการทานก็ง่ายมากเพียงแค่ฉีกซองชงดื่มเคล็ดลับของอาจารย์ก็คือดื่มก่อนมื้ออาหาร1ชั่วโมงครับคุณผู้ชมโปรโมชั่นพิเศษฮาชิ URD 5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษครับ5กล่องเพียงแค่ 2,850 บาทเท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับสั่งซื้อได้ที่021131414หรือ LINE @hachiland ใบบัวบกกรอบกรอบนะทานคู่กับยำรสชาติจัดจ้านแบบนี้โหคุณกินใบบัวบกได้เป็นกิโลเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอมั่นใจแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเก็บไว้สักครึ่งโลนะฮะไปทำยำใบบกทรงเครื่องคุณนี่มันสุดยอดจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนนะคะใบบัวบกของคุณก็อร่อยไม่แพ้กันทั้ง2เมนูแน่นอนค่ะครับผมครั้งแรกของการรวมตัวข้าวเจ้าที่ดีที่สุดที่ผ่านการคัดสรรโดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ข้าวเม็ดสวยหุงขึ้นหม้อนุ่มละมุนพิเศษ4แพ็คราคาเพียง380บาทส่งฟรีทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2565สั่งซื้อได้ที่026827644หรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดต้อนรับซัมเมอร์ด้วยฟรุตามิน่า Traditional Pound Cake ทุเรียนแมเนียเค้กทุเรียนต้นตำรับที่คัดเลือกวัตถุดิบระดับพรีเมียมมาอยู่ในเค้กชิ้นนี้หอมมันอร่อยด้วยเนื้อทุเรียนพันธุ์ดีในราคาพิเศษเพียง650บาทส่งฟรีทั่วประเทศสั่งซื้อได้ที่026827644หรือ0922658968หรือจะสั่งออนไลน์ได้ที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นๆ น่ากินใช่ไหมล่ะ1แพ็คราคา175บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้ๆนะใบบกกรอบกรอบนะทานคู่กับยำรสชาติจัดจ้านแบบนี้โหคุณกินใบบกได้เป็นกิโลเลยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอมั่นใจแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเก็บไว้สักครึ่งโลนะฮะไปทำยำใบบกทรงเครื่องคุณนี่มันสุดยอดจริงๆเลย
่ว่าจะเป็นเมนูไหนนะคะใบบัวบกของคุณก็อร่อยไม่แพ้กันทั้ง2เมนูแน่นอนค่ะครับผมใบบัวบกเนี่ยเอามาทำยำหน้าตา ก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากสมัยใหม่หน่อยคุณผู้ชมก็เอาใบบัวบกมาเทมปุระก็ได้มาชุบแป้งทอดหรือจะทำเมนูต่างๆถ้าอะไรก็ตามที่มันมีผักคุณผู้ชมพยายามใส่ใบบัวบกเข้าไปแล้วคุณผู้ชมรับได้ก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมนะสลัดเอ่ยอะไรเอ่ยใส่ไปเถอะถึงจะกินแบบฝรั่งนะดีกว่าไปเสียสตางค์กินผักต่างประเทศนะคุณผู้ชมเมล็ดหนึ่งเมล็ดก็ตั้งหลายบาทต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศโหผักบ้านเรามีเยอะแยะคุณผู้ชมแล้วก็ล้วนแต่ดีแล้วก็มีประโยชน์ปลูกก็ง่ายเหมาะกับอากาศบ้านเราปุ๋ยเปยวุ่นวายก็ไม่ต้องใส่ขี้หมูขี้ไก่อะไรก็โรยๆลงไปมันก็งามคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการล้างให้สะอาดรู้วิธีการนำมาปรุงมันก็ถูกปากถูกคอเรานะคุณผู้ชมแถมนะคะทำขายเข้าร้านอาหารราคาแพงๆเพราะว่านานๆจะเจอทีแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทำรับประทานกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใบบัวบกวันนี้คุณผู้ชมจะเลือกรับประทานแบบไหนก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับติดตามเมนูของพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่าย 3:00 น.ทาง WordPoint กดหมายเลข 23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะทำข้าวมันแกงกะหรี่กุ้งกรอบให้คุณผู้ชมรับประทานนะครับโอ้ยกุ้งสุกเร็วมากจะได้แล้วต่อไปเราจะมาทำแกงกะหรี่กันนะครับโอ้ยดูสิแกงน่าทานมากคุณผู้ชมตายแล้วน่ากินอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะวันนี้ของเรานะฮะข้าวปั้นเกาหลีครับแนะนำให้กินเลยเขาเรียกว่า2ความอร่อย2สไตล์เลยทีเดียว